ต้อนรับเข้าสู่รายการ Chris Delivery รายการที่ยังคงเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆถึงบ้านคุณผู้ชมแต่เปลี่ยนเวลาแล้วนะคะทุกคืนวันอาทิตย์ค่ะช่อง5ปี8ภาษาอังกฤษแซ่บกว่าเดิมยาวกว่าเดิมด้วยได้ได้เวลาเพิ่มแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มาคนเดียวนะมา2คนมัดรวมมาเป็นข้าวต้มมัดเลยจ้าขอเจอเป็นคนหรือว่าเป็นข้าวเหนียวฮะเป็นพี่น้องกันแล้วก็รักกันมากคุณเบลเยี่ยมและคุณบุ๊กกอรักกันมากรักกันมากทำต้องเป็นนางเอกสภาพผิวเครื่องต้องเป็นนางเอกอะไรใครเขาเสร็จมาพี่บุ๊กมันเป็นคือไม่พี่บุ๊กก็ต้องดูก่อนว่าต้องรู้ใครเกิดก่อนกันด้วยค่ะเรื่องเกิดก่อนเธอโทษนะเธอไว้หน้าพี่ฉันบ้างเขาบอกว่าเธอสองคนคือรักกันมากอ๋อเหรอใช่ครับผมสวัสดีค่ะ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 ดับเบิล trouble นะฮะดับเบิล trouble มาเป็นเรื่องเป็นคู่เลยทีเดียวนี่ไงเป็นคู่พี่น้องนะฮะที่ตอนนี้งานแน่นทั้งคู่เลยนะฮะแน่นเสื้อหรือว่าแน่นอะไรฮะเสื้อแน่นเลยเออเดี๋ยวเล่าซิใครทำอะไรบ้างจ้าตอนนี้บุ๊กก็ตอนนี้ก็เป็นดีเจนะคะ94 FM ก็จัดฉายแต่เช้าค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธมีละครนะคะแล้วก็มีรายการด้วยนี่อาตุ๋ยก็คุ้นเคยกันดีภาษานี้แสนแสบค่ะค่ะส่วนตอนนี้เบลก็มีกำลังซ้อมละครเวทีกันอยู่ใช่จะเล่นเดือนกุมภาเนี่ยแหละค่ะวันที่20 21 22เรื่องอะไรคะเรื่องตบตาค่ะที่มหาวิทยาลัยตบตาไม่ใช่ตบหนูที่ไหนนะคะมศวประสานมิตรค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ยังไงก็ใครสนใจก็ติดต่อมาดูได้นะคะไปซื้อบัตรได้บัตรไม่แพงร้อยเดียวเองเป็นพี่น้องที่เกื้อกูลในการทำงานดูแลกันเองนะคุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยเลยเก่งมากดีๆก็เรียกว่าช่วยพ่อแม่ทำมาหากินไงใช่ค่ะดีมากเลยเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกกตัญญูนี่แม่ยังไม่ไหวลูกกินเก่งโอ้ล่าสุดนี่เปิดมาคุณแม่เอาข้าวมาให้น้อยมากฟาดคุณแม่สลบข้าวไหนข้าวแม่คุณนะคุณเวลาคุณฟังคุณฟังตำนานนิยายอะไรคุณช่วยแยกแยะกับเรื่องจริงเรื่องอย่างปนจริงเวลาไออีเล่าให้ฟังก็คือแยกแยะไม่ใช่เรื่องของน้องไม่ใช่ตำนานคือบ้าคนละครับนะครับในช่วงหน้ามาติดตามนะครับใน Speak Out นะครับแต่ตอนนี้เราไปดูช่วง Go Out กันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงกัวของเราวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับและแน่นอนครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เกาะบาหลีหรือว่าบาหลีนั่นเองนะครับและผมมายืนอยู่ข้างหน้านะฮะอนุสาวรีย์มหาภารตะเนี่ยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับถือว่าเป็น a monument นะครับ a monument นะฮะก็คือเป็นอนุสาวรีย์นะครับที่จะมาเตือนใจนะครับผมพี่น้องบนเกาะแห่งนี้นะครับผมว่าเราจะต้องทำดีเพราะแน่นอนครับธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอครับเพราะที่นี่นะครับบาหลีเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็น the island of gods นั่นเองนะฮะเพราะที่นี่เขาจะนับถือศาสนาฮินดูนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมก็คือ the statue นะ statue คือรูปปั้นนะครับ statue of Ramayana Ramayana คือรามเกียรตินั่นเองครับและถ้าเราเดินทางไปทั่วเกาะบาหลีนะครับเราจะเห็น statues นะครับหรือว่า architecture นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็น sculpture ก็คือรูปแกะสลักต่างๆนั่นนะครับในรูปลักษณะแบบนี้กันทั่วเกาะเลยนะครับเพราะก็ต้องการจะเตือนสติกับเรานะครับน้องๆแล้วก็พี่น้องทุกท่านครับว่าทำดีก็ต้องได้ดีสิครับธรรมะต้องเอาชนะอาธรรมเสมอนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวเกาะบาหลีนะครับแล้วไปดูนะครับว่าความงดงามที่นี่เป็นยังไงไปดีกว่าครับมาบาหลีเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องมาชมกันนะครับก็คือการแสดงแบบพื้นเมืองหรือแบบท้องถิ่นของเขานะครับก็เป็น a local traditional dance นั่นเองนะครับ local ท้องถิ่น traditional คือเป็นประเพณีของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งการแสดงครั้งนี้นะครับเขาบอกเขาจะมีการแสดงนะครับที่มีชื่อคล้ายๆผมนะครับเพราะการแสดงครั้งนี้จะชื่อว่าบารองแอนด์คริสแดนซ์นั่นเองครับแต่ไม่ใช่ผมเต้นนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเต้นกันสักครู่เดียวนะฮะบารองแดนซ์ก็คือการร่ายรำสไตล์บาหลีนั่นเองนะครับเขาจะผสมผสานการแสดงที่ยูนิคนั่นก็คือการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอดเรื่องราวการแสดงก็จะมีการใช้ local musical instrumentsนั่นก็คือเครื่องดนตรีพื้นเมืองนั่นเองเพื่อสร้างบรรยากาศประกอบตามอารมณ์ของเนื้อเรื่องส่วนนี้ก็คือบารองตัวเอกเรื่องที่เป็นสัตว์ในตำนานหรือว่า legend นั่นเองนะครับซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แทนความดีงาม
It is the symbol of good spirits. เรื่องราวก็จะถูกแบ่งเป็นฉากๆเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ Good versus Evil นั่นเองครับและนี่แหละครับที่ผมหมายถึง Chris Dance นั่นก็คือเอาตัวผมมาเต้นกันแล้วครับตึงๆๆๆเอ้ยล้อเล่นครับผมหมายถึง Chris เนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นอาวุธโบราณหรือ Ancient Weapons ของประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้นำมาใช้ใน Performance การแสดงครั้งนี้ด้วยนั่นเองไงครับและแน่นอนครับเกือบทุกเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นในอดีตมาถึงวันนี้นะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องราวของธรรมะอาธรรมก็คือ good and evil ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมธรรมะก็ต้องชนะอาธรรมเสมอนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับน้องๆครับเราก็ต้องอยู่ฝ่ายธรรมะนะครับผม